ของการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการขายล่าสุดหนึ่งในนั้นมีประเด็นดราม่าขึ้นมาเนื่องจากว่ามีพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายเข้าแกงเป็นชุดๆนะฮะที่จัดเอาไว้ใส่บาดพระสงฆ์นี่นะครับเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาก็เลยใช้วิธีการก็คือไลฟ์สดลงใน Tik t o อกเพื่อที่ใจลูกค้าเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะเต่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาใส่บาดพระได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถที่จะฝากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยใส่บาดพระได้เลยนะครับ เรียกว่าแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็โอนเงินมาให้เนี่ยเนี่ยเขาจัดชุดเข้าแกงเอาไว้ใส่บาดพระหนึ่งก็มีคนชื่นชมนะบอกว่าเออไอเดียดีนะแต่ว่าก็มีอีกหลายคนเนี่ยบอกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าบางคนตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเข้าแกงชุดเนี่ยที่เอามาใส่บาดเนี่ยเอามาเวียนใช้ซ้ําอีกหรือไม่นะครับพระเนี่ยเป็นพระเขาเรียกเจ้าประจําหรือเปล่ามาปักหลักหรือเปล่านี่คาถามเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อน หนึ่งชุดจ้าคุณหนึ่งชุดพร้อมดอกไม้ค่ะคุณนะคะคุณหนึ่งชุดพร้อมดอกเออไม่มีดอกไม้นะชุดขอโทษดีกว่าค่ะกกแม่สุกนะคะหนึ่งก่อนนะคะอันนี้หนึ่งชุดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็คือ มีการพูดออกมาด้วยนะครับว่าคุณอะไรเนี่ยสั่ง1ชุดคุณอะไรสั่ง1ชุดซึ่งบอกว่าขายดิบขายดีเรียกว่ามีคนเอามาโพส์คลิปนี้บอกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการตักบารโดยไม่ต้องลุกจากที่นอนอยากใส่บารไม่ต้องไปถึงที่แล้วนะเอ,อนี่เ,ออเรียกว่าใส่บารท,ทางออนไลน์กันเลยโอนเงินอย่างเดียวนะครับนี่โดยให้ลูกค้านี่นะครับมาดูไลฟ์สดแล้วก็มีการระบุชื่อนามสกุลนะครับ แล้วก็โอนเงินก็สามารถที่จะใส่บาทให้กับลูกค้าได้แล้วนี่นะฮะเรียกว่าขายดีจนกระทั่งเนี่ยเห็นไหมฮะพระเนี่ยรับของใส่บาทแทบจะไม่ทันนี่สั่งรัวๆโดยเขาบอกร้านนี้อยู่ที่สมุทรปราการนะครับทางเพจข่าวสารเมืองปราการ V2 ได้ออกมาโพสต์นะครับหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจํานวนมากหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเหมาะหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยเออมีการแบบฝากใส่บาททางออนไลน์แบบนี้ แล้วของที่ใส่บาทละ่ะข้าวแกงอะไรต่างๆเนี่ยแกงชุดเนี่ยเอามาเวียนขายซ้ําหรือไม่เออเพราะไม่ได้เห็นเนี่ยมีบางคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นดีเพราะว่าร้านนี้เนี่ยถือเป็นสะพานบุญอะไรทํานองนี้สําหรับคนที่ไม่สะดวกไปใส่บาทเองล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่ร้านแห่งนี้นะครับเขาเรียกว่าเ,ออเป็นร้านอยู่ที่ตลาดบางคลองถนนสีสมุทรตาบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ 2อสาม,มีภรรยาเนี่ยที่ไลฟ์สดขายแกงชุดใส่บาทผ่านแอปทิกตอกนะครับบอกว่าเริ่มตั้งแต่ตอนตีห้าครึ่งไปถึง7จ็ดโมงโดยการเขียนชื่อนามสกุลคนที่ซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยใส่ลงไปในถุงแกงทุกถุงผลออกมาคือมีคนสนใจโอนเงินสั่งซื้อชุดข้าวแกงใส่บาทเป็นจํานวนมากนะครับนี่นะครับนายวรพงศ์ทัศนาเจ้าของร้านข้าวแกงเฮียโก บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้เปิดร้านขายข้าวแกงใส่บาตรที่ตลาดแห่งนี้มานานเกือบ9ปีจนกระทั่งเดือนที่แล้วเนี่ยได้ไลฟ์สดอยู่ที่ตลาดลูกค้าก็ถามว่าทําอะไรก็เลยบอกว่ากําลังทํากับข้าวใส่บาตรส่งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางคลองลูกค้าเลยขอฝากทําบุญด้วยเพราะต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถออกมาทําบุญได้เขาก็เลยปิ๊งไอเดียมองว่าอ่ะงั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะเป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นที่ไม่สะดวกก็เลยมีการไลฟ์สดใส่บาตรทำมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อย นะครับนะครับถ้าเราเป็นสะพานบุญและทําด้วยใจซื่อบริสุทธิ์เขาก็เห็นในน้าร้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้เขาเหล่านั้นที่ไม่มีโอกาสนะครับที่จะเข้าถึงพระพุทธศาส,สนาได้ด้วยการทําบุญคนไทยเชื้อสายพุทธนะครับทำบุญเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนวคิดอันนี้ผมคิดเองไม่ได้ลอกเรียนแบบใครนะครับแล้วผมก็ทําด้วยใจซื่อบริสุทธิ์ จากออนไลน์ก็พอสมควรพออยู่ได้ครับผมพออยู่ได้จากเพื่อนๆพี่ๆขาประจำา5-60ชุดประมาณนี้าคน <ๆ S 2> เรามีจิตคิดต่างคนต่างคิดผมผมคิดว่าช่องทางของผมอะเหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีเวลาสำหรับคนที่มองผมในแง่ร้ายสักวันหนึ่งเขาต้องเข้าใจผมเองว่าผมทำด้วยใจซื่อบริสุทธิ์คนชมก็มีคนด่าก,ก็เยอะผม้าใจตรงนี้แต่เราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้นะครับแต่เราเลือกที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมได้ พ่อค้าก็พูดจาฉัดฉานนะคุณผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันนะบอกว่าเนี่ยพระที่มารับบาดเ,เป็นพระที่เรียกว่าเดินผ่านหน้าร้านทุกวันวันละ6-8รูปเมื่อถึงหน้าร้านเขาก็นิมนต์พระมารับบาดยืนยันว่าไม่ได้มีการเจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งมายืนรับบาดประจําที่ร้านนะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยไม่ได้แบบมาเขาเรียกปักหลักนะครับอย่างที่โลกโซเชียลเนี่ยสงสัยรวมถึงยืนยันว่าไม่เคยนําชุดใส่บาตรเนี่ยมาวนขายใหม่ เพราะรู้ดีว่าถ้าทำแบบนั้นลูกค้าจะไม่สบายใจแน่นอนขณะดเดียวกันผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามเรื่องนี้ประเด็นนี้กับทางพระพยอมกรยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วอยู่ที่นนทบุรีถึงประเด็นการใส่บาตรออนไลน์นะครับพระพยอมเองก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยนะครับจะไปทําแบบเดิมเนี่ยถ้าไม่ว่างไปวัดก็อาจจะทําไม่ได้จิตเป็นกุศลแต่ไม่มีเวลาไปทําบุญที่วัดบางคนอายุเยอะไม่มีใครพาไปใส่บาตรไม่ได้โลกพัฒนาไปแล้วนะ ส่วนเรื่องจะได้บุญหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับพระว่าพระที่มาบิณฑบาตเป็นเนื้อนาบุญหรือไม่เงินที่ญาติโยมโอนมาให้แย่ค้าเนี่ยได้มาอย่างบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าทุกอย่างล้วนบริสุทธิ์มันก็จะเกิดบุญเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยอนุโลมตามพระถ้าเรานึกถึงความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยเราจะไปทากันแค่แบบเดิมต้องมีเวลาไปวัดแล้วถ้าไม่มีเวลาไปล่ะจิตเป็นกุศลแล้วแต่มันไม่มีเวลาไปอย่างคนแก่ๆเนี่ย ลูกหลานไม่ขับรถไปให้ก็ไม่ได้ไปใส่บาตรเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์โลกมันวิวัฒนายุกสมัยมันเปลี่ยนถ้าเราจะบอกต้องทําแบบเดิมเพล่อๆไม่ได้ทําเลยโอกาสทําก็ทําแต่ว่าข้อสําคัญขอให้มีพระที่เป็นเนื้อน พระพยอมเองก็มองในเรื่องของพัฒนาการในเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับก็คือมองว่าอาทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีความคิดแตกต่างกันไป